ติแล้วเนี่ยหนึ่งในอาหารอีสานที่หลายๆคนชอบทานคือซุปหน่อไม้เนาะแต่วันนี้เนี่ยล้ำมากเลยเชฟประจวบไม่ได้ชวนคุณทำซุปหน่อไม้ธรรมดาธรรมดาเชฟบอกว่ามาไหนๆอยู่กับกูรูอย่างนี้เนี่ยนะมาทำบุญกันดีกว่านะตกใจมากนะตอนแรกที่เชฟบอกว่าจะทำบุญซุปหน่อไม้แต่คุณผู้ชมพอทานเข้าไปเสร็จแล้วอุ้ยมันเข้ากันเฉยเลยอ่ะมาชวนคุณผู้ชมทำพร้อมๆกันดีกว่าค่ะกับเมนูวุ้นซุปหน่อไม้กับน้ำปลาร้าทรงเครื่องจ้าขั้นตอนแรกวุ้นซุปหน่อไม้ของเราจะต้องใช้น้ำใบยะนางถูกไหมคะเชฟจะต้มน้ำใบยะนางเนี่ยนะคะกับผงวุ้นค่ะแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะผงวุ้นที่พวกเราเลือกใช้ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนยี่ห้อผงวุ้นเลยอ่ะตราเงื่อค่ะนี่ก็เป็นผงวุ้นที่ผลิตจากสาหร่ายคุณภาพนะคะเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวจะละลายตัวได้ดีค่ะแล้วก็ไม่จับกันเป็นก้อนเทคนิคการทำวุ้นให้ไม่จับตัวเป็นก้อนอีกหนึ่งเทคนิคเนี่ยนะคะใส่ลงไปคนกับส่วนผสมของเหลวของเราก่อนตั้งไฟค่ะแล้วการที่จะทำให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะเซตตัวได้ดีเนี่ยนะคะอีกข้อนึงก็คือเวลาคุณทำเนี่ยต้มจนกระทั่งวุ้นของเราเดือดตรงกลางนะคะจากนั้นเนี่ยรับรองเลยแหละว่าไม่ว่าจะทำวุ้นสูตรไหนเนี่ยนะด้วยผงวุ้นตรานางเงือกรับรองเซตตัวแน่นอนจ้าเอาละหลังจากได้ส่วนผสมตัวน้ำใบยะนางต้มกับผงวุ้นตรานางเงือกแล้วเรามาเพิ่มความนัวให้อาหารของเรานะคะด้วยน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองค่ะตราออนตอนสุวรรณกลิ่นหอมเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาร้าแต่ต้องการน้ำนัวๆรับรองว่าไม่เห็นคาวปลาร้าเลยล่ะค่ะได้ทุกอย่างแล้วนานาใส่เครื่องได้เลยใช่ไหมครับใส่หน่อไม้มีอะไรบ้างคะเชฟขาก็เป็นหน่อไม้ที่เราขูดเส้นแล้วหน่อไม้ขูดเป็นเส้นๆนะคะจากนั้นก็หอมแดงหอมแดงนะคะพริกป่นข้าวคั่วพริกป่นนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยข้าวคั่วเนี่ยนอกจากหอมแล้วยังเป็นตัวช่วยให้มันดูข้นๆด้วยหนูอันนี้มันก็เหมือนซุปหน่อไม้ปกติเลยนะเชฟนะเหมือนเลยล่ะอ่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เครื่องสมุนไพรเครื่องสมุนไพรของเราผักชีใบเลื่อยต้นหอมจะละแน่ผักชีลาวนะคะคีบใส่ลงไปนะคะในพิมพ์ของเราค่ะหลังจากที่เราใส่วุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเรียบร้อยดีแล้วเอาซุปหน่อไม้ที่เป็นวุ้นของเราใส่ลงไปนะคะใส่เนื้อให้เต็มก่อนแล้วค่อยเติมส่วนผสมน้ำลงไปใส่น้ำลงไปนะคะโอเคสวยมากเลยเอาล่ะเสร็จแล้วค่ะพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเย็นสนิทจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะน้ำปลาร้าทรงเครื่องวันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแต่ว่ามันทำพร้อมๆกับเชฟดีกว่าเชฟบอกว่ารับประทานเข้ากันกับวุ้นซุปหน่อไม้มากๆอัมพวากะทิ 100% ค่ะตัวทำซอสของเราตัวแรกนะคะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิแคมสดว้าวจากนั้นนะคะใส่นี่เลยค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลไม่ต้องร่อนก่อนใช้เป็นตัวช่วยให้ตัวซอสของเราข้นใช้นิดเดียวก็ได้แล้วน้ำปลาร้าปรุงรสฝาทองตราออนตอนสุวรรณค่ะทำให้อาหารของเรามีกลิ่นหอมเข้มข้นเพิ่มความนัวให้อาหารได้ปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำมะขามเปียกสมุนไพรของเรานะคะจะมีกระชายสับละเอียดค่ะอู้มันเป็นเหมือนหล่นเนาะตะไคร้สับละเอียดสมุนไพรอีก2อย่างของเราเป็นใบมะกรูดซอยกับถั่วฝักยาวหั่นท่อนเล็กๆอย่างนี้ครับใส่เลยมั้ยคะใส่ได้เลยใส่ได้ใบมะกรูดหมดเลยนะได้เลยโอ้โหเยอะนะเชฟใบมะกรูดซอยถั่วฝักยาวค่ะด้วยความที่เมื่อกี้ใส่แป้งไปเนาะเราก็เลยต้องผัดจนกระทั่งส่วนผสมของเราเนี่ยเดือดตรงกลางนะคะเค
คใช้ได้แล้วเนาะเดือดปุ๊บแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรับประทานคู่กับวุ้นซุปหน่อไม้ของเราค่ะพอเขาเย็นขึ้นมาหน่อยเขาจะข้นขึ้นค่ะคุณผู้ชมโอเคก็ได้แล้วร้อยแล้วกับเมนูวุ้นซุปหน่อไม้กับน้ำปลาทรงเครื่องของเชฟประจวบหน้าตาแปลกๆด้วยหน้าตาแปลกแต่รสชาติดีนะทุกอย่างไม่มีเอาจากอะไรก็เรียกว่ามึงว่าไม่ใช่นอกสูตรของไอ้ซุปหน่อไม้ครับผมเชฟยืนยันและการันตีค่ะว่าทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยซุปหน่อไม้คือซุปหน่อไม้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนหน้าตาไปโมเดิร์นขึ้นลองเอาสูตรของเชฟไปลองทำทานกันดูนะคะหรือเอาสูตรไปปรับใช้ได้ตามชอบเลยรับรองอร่อยชัวร์